คือความคืบหน้าของคดีล่าสัตว์ป่าค่ะล่าสุดทางกลุ่มเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเสือดำที่ถูกฆ่าในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรก็ออกมาเรียกร้องนะคะให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งรัดทำคดีอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมาค่ะนายณัชพลสุพัฒนพิบูลได้นำกลุ่มเรียกร้องความยุติธรรมให้เสือดำกว่า20คนเข้ายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกร้องให้พนักงานสอบสวนเร่งรัดดำเนินคดีกับนายเปรมชัยกรรณสูตรประธานและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยและพวกรวม4คนฐานลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีให้รวดเร็วและตรงไปตรงมาเพราะเห็นว่าคดีนี้มีความผิดที่ชัดเจนและไม่ซับซ้อนค่ะส่วนกรณีที่สังคมมีการเรียกร้องให้เปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนนั้นขอไม่แสดงความคิดเห็นนะคะเพียงแต่ว่าทางตำรวจต้องไม่เลือกปฏิบัติพร้อมกันนี้ค่ะก็ขอให้ความเป็นธรรมกับนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมด้วยเพราะว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยจึงอาจจะถูกกลั่นแกล้งได้ค่ะ